ธรรมสวัสดีค่ะช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนในวันพระนี้นะคะเรามาเยี่ยมสุขกับประเสริฐที่เกิดได้2วันจำได้ไหมคะเมื่อวันที่19เขาคือ2ตัวที่รอดอยู่ค่ะอีก2ตัวไปสวรรค์แล้วนะคะเด็กๆวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็เลยมาอัปเดตว่าสุขกับประเสริฐเขามีอาหารของเขาแล้วค่ะแล้วก็เป็นอาหารไก่ซิลกี้นะคะดูลูกจ๋าเป็นยังไงมานี่นะขอโทษทีนะจ๊ะอ่ะตามมาดูที่นี่เขามีอาหารของเขานะคะอ้าวไปอย่าซนมากลูกไปอุ่นๆกินอาหารของเธอนี่ค่ะเขามีอาหารของเขาอยู่ส่วนของคุณยายเดี๋ยวไปหาเชฟทองก้อนก่อนเชฟทองก้อนก็มีอาหารของคุณยายอยู่นะคะค่ะวันนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเขาได้อาหารเขามีชีวิตอาหารคือชีวิตแต่อาหารอร่อยกินกันหลายคนนี่ดูเกี้ยวกินดูเขากินเขากินก่อนนะคะจิกละส่วนข้างล่างเนี่ยก็กำลังแบ่งไข่นะคะอันนี้ก็สังคมของซิลกี้น่ารักมากแบ่งไข่นะคะส่วนเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรคะลูกฮะไปเดี๋ยวเศรษฐีไปกับคุณยายไปดูอาหารอร่อยกินกันหลายคนอ้าวเจ้าหลงอยู่ไหนล่ะเจ้าหลงกับเจ้าปิมเอาทานหลบแล้วดูสิคะดู3ตัวเนี่ยค่ะเขามีแก๊งอันนี้เขาเกิดในเวลาใกล้เคียงกันจำได้ไหมคะนิวเยียร์คือตัวนู้นเกิดปีใหม่แล้วก็เอาทานวันที่ไฟไหม้ส่วนเจ้าเป็ดนั้นชื่อลูกหลงแอบมาอยู่กับซิลกี้จ้ะเอาละเราติดตามการทำเมนูอาหารของเชฟทองก้อนวันนี้เราแอดเวนเจอร์เข้าไปสู่ทาราฟาร์มนะคะฟาร์มแห่งชีวิตที่จะเป็นทาราฟาร์มฟาร์มทูโฮมค่ะเรามาทำโซลสลัดกันค่ะมาเลยขึ้นรถจ้ะข้อต้องมีคนปิดต้องบอกไม่ชินน้องมาช่วยปิดให้ก่อนเดี๋ยวอคันตุกะอ่ะขึ้นมานั่งเลยลูกป่ะอ้าวเดี๋ยวต้องให้พี่เขา1คนมีผ้าเช็ดมือกับแอลกอฮอล์อันนี้เก็บแอลกอฮอล์ให้คุณยายหน่อยค่ะไปเลยค่ะเราทำงานวันนี้ในท่ามกลางตอนนี้ไปยังค่ะ300วันนี้ผู้โดยสารเยอะเรามีชีวิตที่แบบต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอ้าวล่ะค่ะจับต้องอะไรแล้วจะเข้าสู่ครัวก็ต้องล้างมือแล้วก็ทำสเปรย์เนี่ยค่ะวันนี้ต้องมีรถนะคะขนน้ำนะแล้วก็จะมีบรรดาฝุ่นเยอะหน่อยเขาก็ต้องรดน้ำด้วยตอนนี้เรากำลังขุดดินที่ลึกนี่ไงไม่ชี้น้องอยู่ตรงนี้ค่ะฝุ่นน้อยแต่ได้บ่อน้ำที่ใหญ่ขึ้นเราเห็นน้ำนี่มาจากไหนกันล่ะเนอะแสดงว่าน้ำมันชักเริ่มไหลมาแล้วโอเคอย่างเงี้ยค่อยเห็นความชุ่มชื้นหน่อยนะคะต้นไม้ต้องการอาหารคือดินน้ำลมไฟและอากาศวันนี้พี่ติงก็ไปหาอาหารเหมือนกันไปประชุมพี่ติงบอกวันนี้ขออนุญาตนะคะมื้อกลางวันติงไปหาเงินก่อน ก็มีวิธีการไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวตอนนี้เราไปที่ทาราฟาร์มเพื่อพบกับเชฟทองก้อนซึ่งก็หาอาหารแบบทำอาหารกล่องข้าวน้อยเพื่อแม่ตรงไปเลยค่ะ
ตอนนี้ใช่ไหมประมาณ30องศาเนี่ยตายีกันเลยทีเดียวนู่นงานนู่นงานเห็นแล้วนั่นๆๆเชฟใครรู้บ้างว่าวันนี้เมนูอะไรเขาบอกคุณแม่แล้วนะแต่คุณแม่นั่นแหละเมื่อวานนี้ซุปเธอสุดยอดจ้ะป่ะเรามองเห็นทาราฟาร์มแบบเป็นความชื่นอกชื่นใจนะเป็นความชื่นใจเป็นความรักที่คณะแม่ชีได้ภาวนากับการปลูกแล้วก็เป็นความรักที่เราได้มีลูกหลานที่มีศักยภาพในการทำงานที่จะสร้างอาหารให้กับโลกอาหารคือยาอาหารคือน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตไก่ซิลกี้ยังต้องการกินเลยและมนุษย์อย่างพวกเราต้องเป็นคนที่ปลูกกินทำกินปรุงกินแปลงกินและแบ่งกันกินนั่นแหละเบลวีออนนั่นน่ะจ้ะตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่คะนันทวัฒน์อ้าวละค่ะพอเข้าถึงอ้าวละจอดเข้าไปค่ะมาแล้วจ้าเชฟโอเคเมนูอะไรครับยังไม่ได้ติดไมเล็ดเหรอจ๊ะโอเคมือแม่เหม็นไหมไม่ต้องล้างได้ไหมได้สเปรย์แล้วนะไม่ต้องล้างหรอกได้อยู่จัดจ้ะนี่เลยค่ะเมื่อวานนี้มีคนขอสูตรแล้วเราก็ไม่ได้ปิดบังวันนี้เลยลูกอะไรคะซุปอันนี้เพิ่งตื่นหรือไงจ๊ะเปล่าตื่นงานแล้วแม่เคลียร์งานให้ท่านพี่เปียกอยู่จ้ะจะเอาแผนนโยบายบอกให้เขียนวันเดียวเนี่ยนะแม่บ่นให้หน่อยดิมันจะเสร็จได้ตอนนี้ออกอากาศแล้วนะคะอ้าวเหรอตะหลิวอยู่นี่นะคะอ่ะค่ะวันนี้น้ำซุปอะไรคะทองก้อนก็เปิดกันมาแล้วตั้งแต่ข้างนอกเอามาลูกวันนี้ทำซุปเยื่อไผ่ขอบอกนะคะว่าตอนนี้คนดู200คนกำลังน้ำลายไหลไปกับคุณแม่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยอยู่กับอาหารที่ถูกต้องตามการเป็นยาร่างกายแข็งแรงมากเลยนี่ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้พักเลยนะอยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วก็ต้องใช้เยื่อไผ่ครับแม่อ้าวค่ะเพราะว่าอะไรคะเยื่อไผ่เนี่ยมันเป็นเห็ดชนิดนึงนะมันเป็นเห็ดล่างแหชนิดนึงนี่ค่ะเยื่อไผ่ยังไม่มีประเทศไหนทำได้นอกจากจีนเราก็เลยจำเป็นต้องใช้ก่อนมันมาจากจีนหรือใช่ครับแม่ต้องมาจากยูนนานด้วยนะอ๋อมีทั้งหมดประมาณ7สายพันธุ์ที่สำคัญมากๆก็คือว่ามันเป็นอะมิโน17ชนิดนี่ค่ะอันนี้แช่ใช่ไหมคะแช่น้ำเฉยๆใส่แล้วคะใส่ได้เลยไหมใส่มาแต่ทีนี้แล้วเราต้องเอาน้ำใส่ไหมคะลูกไม่เอาน้ำครับเอาไม่เอาน้ำครับแต่ก่อนนะคุณยายต้องสิ่งที่เราปกติแล้วในเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยในประเทศไทยอ่ะคนไม่รู้ว่าแม่พูดไปจะชอบเอาอันนี้ออกฮะอะไรคะเยื่อบนของเขาเยื่อบนของไผ่เนี่ยเหรอใช่ลูกมีดิบๆที่ยังไม่ได้แช่สักอันไหมแม่จะได้ไม่งงไม่ได้มาอ้าวเหรอเขาบอกว่ามันไม่สวยอย่างเงี้ยมันสวยแต่อย่างเงี้ยประโยชน์มันน้อยมีแต่ไฟเบอร์แต่ไอ้นี่สิ่งที่เป็นยาของเขาอยู่ตรงนี้คือที่มันประกอบไปด้วยอะมิโนสำหรับการซ่อมแซมเป็นหนึ่งใน7ของยาอายุวัฒนะของฮ่องเต้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงทำไมลูกรู้อ้าวก็เวลาเราทำยาเราก็ต้องรู้อ๋ออ๋อจ้ะนั่นหมายความว่าอย่าทิ้งนะคะคุณกำลังทิ้งหัวใจเลยนะคะใส่เลยใช่ไหมคะลูกครับใส่เลยครับมันไม่มีอะไรมาเมื่อกี้น้ำซุปเนี่ยก็คือน้ำสต๊อกธรรมดาจ้ะคือเป็นน้ำที่เราทำซุปเอาไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปหน่อยเพราะว่าแม่ต้องการความอุ่นขอบใจอบอุ่นมากฮะ250มาเตรียมกินกันเลยค่ะอ่ะเนี่ยไอ้ส่วนที่เราชอบทิ้งกัน
ไม่ใช่ชอบทิ้งกันผมไม่เคยเห็นใครใส่อันนี้เลยทั้งที่จริงๆอ่ะอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์สูงสุดละอะมิโนที่จะเป็น17ชนิดของเขาเนี่ยปรากฏว่าเราไปทิ้งสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นี่สิต้องซ่อมแซมโอเคแต่ทีรู้จักอันนี้ไหมครับอันนี้คือเห็ดหอมนี่ก็เป็นในกลุ่มของแต่ทีอันนี้ออกไปวางยาอายุวัฒนะเหมือนกันแม่เอาคีบก็ได้ใส่เข้าไปครับแล้วทีนี้น้ำทิ้งไหมลูกน้ำเป็นรสผักได้ไหมได้ไม่แม่ก็เพียงแต่อยากจะรู้ว่าเราทิ้งประโยชน์มาอย่างที่ลูกพูดหรือเปล่าว่าเราทิ้งยอดของไอ้นี่ไงไอ้เนี่ยใช่ไหมบางทีเราไม่ทราบหรอกเราก็ทิ้งหมดก็เวลาทำอาหารเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักวัตถุดิบดีๆจริงๆอ่ะเราจะทิ้งส่วนที่มีประโยชน์จ้ะโอเคได้แล้วครับอาเศรษฐีทยอยไปกองไว้นะหม้อนี้แบบว่าทรงคุณค่ามากๆมีอะไรต่อไปโคจิเบอรี่อ้าวที่เมื่อวานลูกหาไงเตากี้อันนี้เรื่องตาเลยค่ะโอ้ยได้เยอะแม่ได้หลายเรื่องเลยอะไรบ้างโปรตีเบอร์รี่เนี่ยเพราะว่ามันเบอร์รี่ของต้านอนุมูลอิสระเมื่อคืนก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็เลยต้องไปดูว่าโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตที่จะไม่ให้มันเป็นน้ำตาลต้องทำยังไงนอนไม่หลับเพราะจะปรุงอาหารให้แม่เนี่ยนะเวอร์ไปไหมเวลานอนไม่หลับเราก็ต้องหาความรู้ใส่ตัวครับแม่ครับน้ำมันหอยครับอันนี้ต้องใช้ช้อนแล้วล่ะแม่ลองได้ไหมเมื่อวานนี้ชิมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นคล้ายๆกลิ่นที่มันหอมหวนอ่ะถ้าผมทำซุปเจ๋งๆเนี่ยจะต้องใช้น้ำมันหอยบางยี่ห้อที่มันเจ๋งมากๆมันผงชูรสเปล่าลูกถามจริงสมัยก่อนเนี่ยแม่เวลาทำอาหารจีนเนี่ยน้ำมันหอยดีๆเนี่ยต้องใช้ของรีคุมกีรีคุมกีต้องมาจากสิงคโปร์หรือฮ่องกงมันเป็นซอสน้ำมันหอยที่นี่มันงาครับอนุเทเลยน้ำมันงามันหอมแล้วล่ะแม่จะได้อ่ะใส่หมดได้ไหมมันหอมถ้าผมอยู่คนเดียวแล้วแม่ผมโยนไปช่วยเลยเราค่อยช้อนออกงั้นเอางี้เพราะว่ามันเหลือมันจะทิ้งอ่ะมันหอมค่ะหอมจริงนะคะน้ำมันงานี่แบบมาอันนั้นด้วยลูกนี่แบบทุกยศไหมมาอันนี้ฝั่งนี้ด้วยไหมครับขอด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้แม่ก็ยังติดใจอยู่นะไอ้ซุปของเราอะนะอันนี้แม่ก็จะได้ซุปอีกอารมณ์หนึ่งอันนี้ต้องมีแป้งไหมมีครับมีนิดหน่อยพี่จิงลาเดี๋ยวเอาไปพี่จิงกินได้เสียดายจังไม่พี่จิงมีประชุมยาวเลยวันนี้อันนี้ออกเสร็จแล้วต่อไปครับแม่ครับอันนี้นิดนึงเดี๋ยวขอหยอดเลยแล้วกันคืออะไรคะซีอิ๊วดำอ๋อไอ้ที่หวานหวานใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ชิคโชจิ๊กโฉคือซอสเปรี้ยวชนิดนึงหอมจริงๆหอมจริงๆหอมจริงๆ300คนจิ๊กโฉคนหิวแล้วล่ะเนี่ยประมาณอย่างนี้กินเปรี้ยวมาเชียวจิ๊กโฉเนี่ยกินเปรี้ยวจิ๊กโฉคือซอสเปรี้ยวแล้วก็อันดับต่อไปแม่อันนี้ขอเยอะหน่อยอันนี้ครับพริกไทยอันนี้จะดีสำหรับแม่เลยตอนนี้โอ้ยจามสิได้อยู่นิดนึงจ้ะต่อไปชาไม่ลูกเศรษฐีน้ำตาคืนน้ำลายล่ะเศรษฐีไปเลี้ยงไก่มาเดี๋ยวทีนี้ลูกขอชิมเล็กน้อยแม่นี่แม่ต้องชมนะแม่ต้องชมนะว่าเขาทำพ่อให้ลูกดีมากเล็กน้อยแล้วทีนี้แม่เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นพักเลยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงส่วนของใหญ่ข้างบนเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเห็ดร่างแหแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเก็บเห็ดล้างแหในบ้านเรามาใช้ก็ไม่ได้นะแม่นะจ้าเรากำลังขยับเชฟเทเบิลของเราขึ้นไปสัก15คนจบลูกขอเพิ่มอันนี้เล็กน้อยใช่ๆเห็นด้วยเกลือครับจานนิดหน่อยหอมจังเลยน้ำมันงาหอมมากเลยค่ะแล้วมันคงหอมไอ้เยื่อไผ่ด้วยล่ะแม่ว่าใช่ครับแล้วก็
อันนี้ชิกโชน้อยไปนิดนึงโอ้ยอย่าเลยทำไมกำลังดีกำลังดีแล้วใช่ไหมอ่ะสำหรับแม่ที่กำลังถือให้ยายนะในของยายนะคือมันดีตรงที่ว่าแม่อยากกินอย่างเงี้ยนวลๆเนี่ยมันไม่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอ่ะต่อไปครับก็ทีนี้ก็รอว่าจะต้องใส่นี่ดูขิงนะคะขอใส่โปรตีนนิดนึงได้ได้อ่ะใส่ไปเลยอันนี้คืออกไก่อกไก่ฉีกครับอกไก่ฉีกที่มันเป็นเนื้อตายใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกว่าเนื้อตายเพราะว่ามันจะมีเฉพาะโปรตีนเดี๋ยวเขาจะต้องขอถ่ายรูปก่อนนะคะบก.เขาฝากมาวันนี้เนี่ยจะทำเรื่องไก่ยังต้องไปหาที่ไก่ฉีกที่เปิดรายการเลยเพราะคราวที่แล้วกินไปหมดแล้วตัวหู้แสนอร่อยไม่มีลูกองค์มากตะกะที่สุดนะคะบ้านนี้แล้วก็เนี่ยโอ้ยถ้าแม่ชิมตอนนี้จะดีมากเลยลูกอยากให้รู้ว่าเวลาตั้งต้นแล้วเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวลูกจะใส่ตัวแป้งมันฮ่องกงเอ้ยนี่มันเหมาะกับฤดูหนาวของเราจริงๆนะคะใช่ใช่เป็นยายุวัฒนะที่มีหลายตัวที่เป็นยายุวัฒนะเลยชื่นชื่นมากค่ะชื่นจริงๆคือแบบนึกออกไหมฮะเช้ามาทำงานนะฮะจริงจริงจริงๆอยากจะบอกว่าน้ำมันหอยเนี่ยทำอะไรก็ได้เป็นดิปซอสด้วยซ้ำหมายถึงว่าไม่ต้องปรุงเป็นดิปซอสหมายถึงอย่างเวลาเราลวกพอกชอยอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยโซโหโซโหเวลาอาหารที่ขายดีมากๆคือพอกชอยลวกแล้วก็ราดด้วยน้ำมันหอยจ้ะแค่นั้นเองแม่ไม่ได้มีอะไรเลยก็เพราะน้ำมันหอยมันหอมอร่อยชูอยู่แล้วแล้วเจอน้ำมันงาด้วยมันเป็นดิปซอสดิปซอสหมายถึงว่าเป็นซอสสำหรับจิ้มแล้วทีนี้เมื่อมันมาประมาณขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยมันก็จะแบบมีเมือกขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าซีอิ๊วขาวข้าวโพดนะแม่ซีอิ๊วขาวเนี่ยแม่จะสังเกตว่าลูกจะใส่ที่หลังเพราะซีอิ๊วขาวเนี่ยกลิ่นเค็ดละเค็ดละกลิ่นมันอะระเหยไวถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยมันจะไม่หอมซีอิ๊วขาวนะใช่สตูถ้าสตูก็ต้องเข้าๆเลยลูกดูขออีกช้อนหนึ่งได้ไหมอีกคันหนึ่งเหรอคะไม่ใช่ครับเดี๋ยวขอน้ำซุปอันนี้เพิ่มอีกช้อนหนึ่งทำไมล่ะเชฟมีการที่บอกประโยชน์ของอาหารแต่ละอย่างแม่ว่าโอเคแล้วนะเขาชอบเชฟจริงอ่ะแม่ชอบจังเลย จ้ะทีนี้แม่ในสาระสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าอันนี้มันสังเกตไหมมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตถ้าเราจะต้องการคาร์โบไฮเดรตเล็กน้อยเราก็ใช้แป้งเส้นหมี่ผัดกับน้ำมันงาอันนี้ผัดแล้วเหรอคะผัดแล้วไม่ลมได้หอมน้ำมันงาและมีใบไผ่นะคะอันนี้เสิร์ฟได้เลยเอาเอาหมายความว่าไม่ต้องใส่ไปในถ้วยนี้นะไม่ใส่นั่นแต่สิแม่ยังสงสัยว่าอันนี้มันก็กินคล้ายๆเรากินกับพ่อปลาอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับคล้ายๆเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวมันกระเด็นใส่แม่ปึ๊บเห็นไหมคะว่าลูกเขาจะดูแลโปรเทคความปลอดภัยแม่นอนไม่หลับเขาก็ถึงต้องลุกขึ้นมาทำอาหารนะคะขอซุปอีกหน่อยครับรู้ไหมครับถ้าเป็นลูกตักลูกจะตักไงประมาณนี้แหละครับโอเคแล้วก็อันนี้แต่แม่เอาสีแดงๆเลยได้ไหมได้ครับนี่ไอ้จี้อะไรของลูกอะโกจิเบอร์รี่ครับแต่ว่าเราเรียกในภาษาทางฝั่งเราว่าเกาขี้อันนี้ต้องถ่ายรูปไว้นะเดี๋ยวออฟซอร์มาถ่ายรูปไว้หน่อยนี่ครับเนี่ยใส่แค่นี้ก็พอแล้วทีนี้ลำต้นของถั่วงอกครับแม่เอาเฉพาะลำต้นนะห้ามเอายอดห้ามเอารากเพราะใส่เข้าไปครับอ๋อจ้ะแค่นี้แล้วก็นี่ครับสีหิวไหมนี่อันนี้หนึ่งเมนูอันนี้ขอให้แม่ฉันก่อนก็ได้มาถวายคือแม่ไม่ถึงว่าหรือว่าจะยืนอยู่ก่อนก็ได้นะผมอยากทำอันนี้ต่ออันนี้อะไรคะลูกเห็ดย่างแบบญี่ปุ่นเอางี้ได้ถ่ายรูปก่อนขณะที่หนูถวายคุณแม่แล้วคุณแม่กินอยู่เนี่ยลูกก็อธิบายได้ครับแล้วเดี๋ยวแม่มาย่างแต่ว่าเขาต้องถ่ายเพราะคราวที่แล้วเราพลาดลูกมาอ่ะถ่ายอันนี้หน่อยถ่ายก็เนี่ยค่ะทำงานเหนื่อย
ก็ได้กินอาหารกลางวันที่มาจากทาราฟาร์มเป็นฟาร์มแห่งการฉุดช่วยเราเรียกว่าฟาร์มทูโฮมนะคะตอนนี้ใครที่ทานอาหารเช้ากับลูกเสร็จแล้วลูกยังถูกล็อกดาวน์อยู่ที่โรงเรียนลงมาทำซุปอย่างนี้ให้เด็กๆกับคุณแม่กินดูแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันอบอุ่นเพราะว่ามันมี mindfulness family ด้วยจ้ะมาสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังในขณะที่แม่กำลังกินนะคะให้ดูปากได้นิดหน่อยมาให้ยาแม่ก็ว่าไปเดี๋ยวลูกทำตรงนี้ลูกก็อยู่ทางโน้นเดี๋ยวทำให้ถ้วยหนึ่งให้แม่ชีน้อยเศรษฐีอยู่ในรายการได้กินด้วยไปเศรษฐีไปเกาะพ่อทองก้อนไปลูกไปแทนหมูปล่อยมาเลยครับมามาเดี๋ยวตักเลยตักเลยตักเลยขอบอกนะคะอันนี้เดี๋ยวขอเป็นเมนูต่อไปพี่จ้อยโอ้โหกินไหมเดี๋ยวก่อนสิประเมินก่อนโคแบบจะถีนั่งนุ่งก็ได้ลูกคือแบบทองก้อนเธอเก่งจริงนะคือแบบมันหอมอะไรอ่ะมันหอมน้ำมันงาก็ไม่ใช่กินเข้าไปแล้วมันมีอ๋อไอเม็ดนั่นเด้อเกากี้เกากี้มันจะเวลามันใช่ใช่ใช่ให้รสขมที่โคนลิ้นแล้วก็จะหวานในคอถ้วยใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวเป็นถ้วยสองถ้วยสองถ้วยสองโอ้ยอร่อยมากค่ะดูตานะคะคือมันกลมกล่อมแล้วพอมันใส่เส้นมันก็หอมน้ำมันงาครับแล้วก็มีงาคือเส้นแช่น้ำเสร็จก็ผัดน้ำมันงาเลยจะไม่ผัดนานเพราะว่าเดี๋ยวจะสูญเสียวิตามินอีในน้ำมันงาไปแปลกนะไอ้ถั่วงอกที่มันไม่มีหัวเนี่ยเวลามันไปอยู่ในของร้อนแล้วมันทานแล้วมันกรอบๆมันดูแบบมันเหมือนมันมีชีวิตอยู่ในปากห้ามเอาหัวห้ามเอาหางเอาตรงกลางอย่างเดียวเพื่ออะไรอ่ะก็เล่าสิถ้าดีที่สุดก็จะเป็นถั่วงอกหัวโตครับที่ทำมาจากถั่วเหลืองแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็ถั่วงอกถั่วเขียวก็ได้นี่กลุ่มมันก็เลยมีรสชาติกรุบๆนะกลุ่มไฟเบอร์ที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นอาหารถ้วยนี้คุณประโยชน์มหาศาลถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยซ้ำอย่างแรกมีโกจิเบอร์รี่ที่อะไรที่ต้านอนุมูลอิสระมากก็จะไปบล็อกไม่ให้น้ำตาลทำงานได้มากขึ้นคาร์โบไฮเดรตก็ต้องใส่เข้าไปหน่อยแม่อันนี้ถือว่าครบๆห้าหมู่เลยมันสำหรับคนที่เบื่ออาหารนะคุณแม่รับรองเลยว่าคุณจะเด้งขึ้นมาเลยอ่ะแปลกที่3วันนี้3สูตรนี่แม่ขอเลยนะที่จะลงในธรรมสวัสดีอิมเมกซีนนะมันก็จะมีอะไรต่างๆอีกเยอะแต่ว่ามันแต่ว่ามันจะต้องมีที่พูดว่าเนี่ยอย่าทิ้งไอ้เมือกอะไรที่ว่าเขาทิ้งกันนะเนี่ยคือสารสำคัญของเยื่อไผ่เนี่ยเห็ดตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ดอกข้างบนที่เราบอกว่าเราแช่น้ำแล้วมันเปื่อยๆยุ่ยๆมันไม่สวยเราต้องทิ้งเอาไอ้ตัวนี้ที่มันยังไม่ได้แช่มาให้แม่ดูหน่อยแม่จะได้ทำเป็นอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอะไรอร่อยปากแม่อร่อยขอมาเลี้ยงไก่แล้วก็เดี๋ยวเอาเลยลูกเดี๋ยวเราจะไปเมนูใหม่เดี๋ยวแม่จะรีบกินจะไปเป็นเพื่อนเพราะวันนี้พี่ติ่งไม่อยู่ก็วันนี้เราก็เป็นทำเป็นไอตัวนั้นเป็นวีเกตเรียนได้เพราะว่ามันเป็นอ่ะเล่าให้แม่ฟังก่อนคืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ปวดเข่าได้ๆๆเขาก็มีให้ลูกนั่งอ่ะเห็ดน้องอ่อนน้องอ่อนขอพี่ขอยืมเห็ดนิดนึงเห็ดออรินจีเราจะมาทำอย่างนี้แล้วเวลาเอาไปต้มก่อนนะแม่เขาเรียกเห็ดอะไรคะแฉก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 แบบนี้เห็ดออรินจีไปต้มให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนมันจะเหมือนออกโตปุสไหมเห็นไหมใช่ใช่เพราะเราจะทำรสชาติมันให้เหมือนออกโตปุสต้มกับโชยุซอสญี่ปุ่นกับซีอิ๊วดำนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลรูปไปเอามาจากไหนอ่ะอันนี้ที่ญี่ปุ่นทำอย่างนี้แล้วก็จะกินกับน้ำจิ้มที่ผสมขิงกระเทียมพริกเล็กน้อยเพราะว่าแต่แรกว่าจะทำให้ถูกปากคนไทยก็คือทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าเมื่อวานนี้แม่ระคายเคืองแคปไซซินก็เลยปากแดง
อ่ะไม่เอาเผ็ดแบบแคปซาซินเอาเผ็ดแบบข่าวลงมาบอกอ่ะข่าวลงมาบอกขิงแทนก็เลยทำเป็นซอสจิ้มเนี่ยซอสดิปแบบญี่ปุ่นน่าจะดีนะแม้ว่าน่าจะดีนะเพราะว่ามันจะหอมมากถ้าซีฟู้ดมันจะไอ้ความเป็นจัดจ้านของไอ้น้ำจิ้มมันจะทำให้เราไม่ได้กลิ่นของธรรมชาตินะอันนี้ลูก recommend ว่าเนี่ยใครกินได้อร่อยด้วยอันนี้อร่อยมากจะเหมือนกับเรากินปลาหมึกเลยปลาหมึกย่างเลยลูกรู้ไหมแม่ชอบกินมากแต่ตอนนี้กินไม่ได้แม่กินแล้วแม่จะบอกว่าภาษาแม่อาจจะเรียกว่าอันนี้วันนี้ของวันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นฟินาเล่ฟินาเล่เดินแบบชื่อสุดท้ายเขาบอกว่านางแบบที่เดินคนสุดท้ายจะเดินฟินาเล่ก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทำเพราะว่ามันง่ายไงเดี๋ยวรอแม่ก่อนแม่กินให้หมดสรุปนะอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวยังกินถ้วยสองต่อไปจากเป็นแฉกแฉกแบบนี้เพื่อจะได้ให้ทัชเจอร์แล้วก็ให้มันสุกทั่วแล้วก็เอาไปต้มก่อนต้มกับน้ำต้มหรือลวกน้ำเปล่าครับต้องต้มเลยครับแม่ปรุงซอสต้มให้ได้ก่อนก็คือใช้โชยุน้ำตาลขิงเล็กน้อยน้ำมันงาแล้วก็ต้มให้มันออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปย่างกับเนยเหรอแล้วก็ทำน้ำจิ้มหมดแล้ว อันนี้ถือว่าเป็นยายุวัฒนะนะอย่างที่บอกก็ต้องดีจ้ะเพราะว่าอะมิโน17ชนิดในขย่าบีบได้ขย่าบีบทั่วเลยในเยื่อไผ่เนี่ยมันใช้สำหรับซ่อมบำรุงมันหอมอ่ะมันหอมอ่ะมันไม่ได้กินอาหารแบบถูกบังคับกินคนป่วยนะถ้ากินอาหารถูกบังคับกินเนี่ยไม่อร่อยอันเนี้ยมันแบบรู้จักประมาณในการบริโภคคือหนึ่งกินยานะนี่กินยาละแล้วก็วันนี้ไม่ได้กินยาโปรตีนต้องไม่มากไปคาร์โบไฮเดรตต้องไม่มากไปไขมันต้องไม่มากไปไขมันก็ต้องเลือกไขมันว่าไม่เป็นทานแฟตและขณะปรุงก็ต้องไม่เป็นทานแฟตด้วย มันก็เลยดีเทลอ่ะมันเยอะจริงๆไปแล้วไปย่างปลาหมึกกันเถอะเนี่ยค่ะไปน้องออนไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ตอนจะตักถ้วยที่สองของคุณยายอุ่นก่อนนะโอ้โหอร่อยมากมาเลยค่ะอธิบายค่ะอันนี้คือไฟ1,500ลูกเขี่ยลงไปเนยนะคะขอน้ำมันนิดนึงมันกระเด็นลงไฟสัก1,000ก็ได้อันนี้มันบางปึ๊บ1,000ครับแม่โอเคน้องอันครับพอแล้วเอาเห็ดใส่ครับทีนี้ฮะเอาเห็ดใส่เลยเห็ดนิดเลยเหรอคะเอาเห็ดใส่ได้เลยครับแม่โอเคโอ้โหมันเหมือนปลาหมึกจริงนะลูกพยายามที่จะไม่ใช้อันนี้อุ้ยจะได้ไปล้างนี่โอ้โหดังแม่ไม่ทำอย่างนี้เลยครับทำไงครับนี่แหละครับทำเลยครับวันนี้ของผ้าห่มเราเขาจะมีกลิ่นเนยนี่แหละโอ้งามาแล้วค่ะงาค่ะกระเด็งโอ้ยโรยทีที่ลูกโรยทีที่ให้กล้องเขาจับหน่อยอ่ะไม่โรยงาขี้เหรอลูกลองดูนะคะดูงากระเด็นนี่ค่ะให้ดูให้ได้อย่างนี้เลยค่ะครับแม่ชอบกินงาลูกก็จะใส่น้ำมันงาลงไปหน่อยหอมปิดไฟเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วง่ายมากปิดไฟตรงไหนอ่ะปึ๊บจ้าลูกผ่อนอันนี้เดี๋ยวต้องไปอยู่ในเรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้ทำน้ำจิ้มให้แม่ก่อนอันนี้ต้องก่อนจำมันเลยใส่ขิงลงไปก่อนตึ๊บตึ๊บขิงครับนึกว่ากระเทียมพริกนิดหน่อยเอาแค่นี้พออ่ะอันนี้กระเทียมอันนี้ขิงอ่ะครับอันนี้เมื่อกี้ถ่ายไปหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคนี่แม่อันนี้น้ำมะนาวอันนี้ใช่ไหมน้องงอนครับเดี๋ยวทำท่านี้หน่อยสิทึบ
คนครับคนครับไม่เคยกระดกเลยขณะที่เขากำลังทำนู่นนะคะคุณแม่เนี่ยกระดกยังไงมันก็ไม่ขึ้นเลยทองก้อนเลยมันติดเนิบเลยโชยุที่เวลาถ้าถ่ายเนี่ยทำเซ็ตต้องถ่ายเลยลูกมันสวยมันถูกวางไว้สวยน้ำมันงาสำหรับตำแหน่งดีไหมคะให้อาจารย์ของก้อนไปอยู่ใต้ลมแทนใต้ลมดูมีคนรักอันนี้ก็ต้นหอมผักชีเอาต้นหอมนิดหน่อยอ่ะครับมาแล้วค่ะน้ำจิ้มชิมทีนี้เราก็จัดจานน้องออนครับเจ้าขาจานที่น้องออนเตรียมไว้แม่ชิมละมุนคุณแม่ว่าชนะซีฟู้ดแม่ครับอ่ะเมื่อกี้ผมเอาครีมผมไปไหนแล้วโนนายต้องขยับอีกทีสิเดี๋ยวก่อนทำไมแม่ขยับไม่ขึ้นนะคนละนี่อันนี้ตัวนี้มันเหมือนเลยอ่ะว้าวนี่แม่ค่ะถ่ายพี่คะเขาทำแหมเขาต้องทำเป็นปลาหมึกใช่ครับผมอยากจะบอกแม่ว่าอันนี้ผมภาคภูมิใจอยู่นะเพราะลูกทำเองสุดลูกผมทำแรกอันนี้ทำบ่อยแล้วอันนี้ทำบ่อยแล้วปกติทางบ้านเชียร์หรือว่ามันอันนี้เห็นพี่หลังมาทำร้ายเขากินด้วยเขาจะได้ไม่แซวเรามันแม่กินคนเดียวแม่ครับแม่นั่งครับนั่งแล้วก็เดี๋ยวแม่จะได้ขอถ่ายรูปก่อนค่ะแม่ครับบุญลูกยังไปไม่ถึงครับถ่ายรูปก่อนวางครับบ้านนี้นะคะเป็นบ้านที่แบบข้าวกล่องข้าวน้อยเพื่อแม่จริงๆโอ้ถ่ายให้เห็นเลยว่าคนถ่ายรูปจริงๆเพราะว่ามันจะอยู่ในแมกกาซีนที่มันเห็นคนลุงไงอร่อยนะนะจ๊ะยายเนี่ยแบบพอแล้วห้ามแล้วไม่เดี๋ยวไม่ร้อนสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังอันนี้กินด้วยตะเกียบหรือกินด้วยซ่อมคะซ่อมครับซ่อมเพราะว่าถ้าตะเกียบเนี่ยมันจะรื่นไปด้วยเนื้อทักเจอของเห็ดมันจะรื่นไปนี่ค่ะแม่ชิมอย่างนี้ก่อนครับฮะชิมอย่างนี้ก่อนtexture ของมันคือปลาหมึกแล้วไม่ขาวใช่ครับไม่ขาวแล้วก็หอมงาจิ้มได้ยังได้แล้วครับมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ายากเลยอ่ะใช้เวลาในเตาเนี่ยไม่ถึง5นาทีครับไม่ถึง5นาทีจริงๆแล้วมันสดมากเลยค่ะแม่เชียร์น้ำจิ้มอย่างนี้มันละมุนแล้วเวลากัดไปมันไม่หวานที่เห็ดลูกครับมันหวานที่เห็ดแล้วมันหอมที่งามือสั่นอยู่อยู่ครับอันสุกคุณยายมาอีกแล้วเหรอที่เติมไหมครับแม่อ่ะยายจะให้เศรษฐีลองกินนะคะเศรษฐีไม่ต้องจิ้มอ่ะนะเพราะว่ามันจะเผ็ดนะลูกได้ยินเสียงกรอบๆเนี่ยดูสิคะเนี่ยอันนี้คือการดีไซน์จริงๆแล้วมันมีให้คนอื่นกินไหมมีครับเหลือมาให้เหลือไม่ให้คะแนนรายการโคคุณต่อยเราให้คะแนนให้ยังไงนะไม่รู้เลยไม่ได้ดูแล้วกันค่ะก็ตีข้อแล้วเต็มร้อยอ่ะเอา10 คะแนนอันนี้ของเราเรียกว่าฟินาเล่สำหรับวันนี้เป็นฟินาเล่เ
คุณแม่ก็เดี๋ยวจะให้นันตะวันกระจอยขนมจีบอยู่ในกระทะไหมมีอยู่ในกระทะวันนี้ถ้าน้ำจิ้มมันเสร็จแล้วแล้วมันกำลังร้อนๆมันจะไงอร่อยเลยอยากบอกว่าคุณควรจะอยู่ที่นี่กับเราค่ะฟาร์มทูโฮมเป็นอะไรที่แบบหนึ่งโลกพึ่งเราได้แล้วแล้วมีกี่ตังค์โอ้ไม่น่าจะประมาณสักรวมๆแล้วน่าจะ20บาทได้เพราะว่าเห็ดมันไม่กี่อันเองเศรษฐี20บาทเองเราไม่ต้องไปหาเงินเยอะหรอกลูกเรากินได้สักขนาดนี้มันไม่ได้แพงแม่ไอเห็ดเนี่ยนะเห็ดไม่ได้แพงเห็ดก็ซื้อทั่วไปแล้วแหละอันนี้ปลูกเองได้มั้ยปลูกได้แต่ว่าน่าจะไม่คุ้มค่าการลงทุนลงเรือนเวลาทำอะไรก็คำนวณบาลานซ์มันเฮ้ยเราไม่ควรจะถ่ายแม่นะตอนนี้ให้แม่กินให้แม่กินไงแม่จะได้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวจะลองดูอันนี้ฝากลูกถือแล้วแม่ก็เอาซุปเนี่ยเอาไอ้นั่นมาห่อแม่เอาผักมาห่อก่อนอีกชิ้นหนึ่งเอาผักตายแล้วลืมสูตรผักมิซูน่ามาห่อนั่นแหละครับตาย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 เอาล็อกเก็ตมาห่อกันพอหิวกินลืมผักเลยทีนี้มันก็จะได้อารมณ์เป็นอีกในโลกอีกแบบนึงอันนี้ลูกเรามีเป็นฟาร์มเลยลูกเราต้องกินแบบเป็นเขาเรียกกหบดีที่มั่งคั่งเลยลูกมันจะหอมเป็นเหมือนกับว่าเป็นมีเขาเรียกอะไรนะฮะไอ้ที่มันขึ้นจมูกอ่ะใช่ครับก็จะมีกลิ่นหอมๆเหมือนก็เราจะได้ไม่ต้องใช้วาซาบิหัวปกติเราก็ไม่ค่อยได้กินหัวหรอกวาซาบินะโอ้ถ้าอย่างนี้จะยิ่งอร่อยกว่าที่แม่จิ้มอีกใช่ครับเพราะมันจะเป็นคำเลยอ่ะตอนนี้ถ่ายหน้าเศรษฐีไปก่อนนะหน้ายายจะ น่าเกลียดมากเวลาอ้าปากแล้วมันใหญ่แต่ว่ามันจะอร่อยอ่ะก็เพราะว่าอย่างกรณีวาซาบิเนี่ยรู้ไหมว่าที่เขาเอามาบดๆแล้วก็ขายเราอ่ะที่เป็นหลอดๆได้ไหมนั่นคือส่วนรากที่ไม่ใช่หัวนะเป็นรากกับก้านใบตรงนี้แต่ถ้าอันเนี้ยผักเต็มๆหน่อยเม็ดเลือดแดงแม่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าผักบางชนิดเนี่ยส่งเสริมให้สร้างเม็ดเลือดแดงจากไข่กระดูกดีมากเลยลูกแม่กินผิดไปแล้วล่ะตอนแรกอ่ะเพราะแม่ลืม ลืมเพราะว่าเราต้องการเม็ดเลือดแดงค่ะตอนนี้มันตกก็พวกนี้เสริมได้เลยแม่ถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรเลยหอมมากเลยเราตั้งชื่อโซลสลัดเราไม่เอาโจรสลัดเราไม่ใช่โจรเราเป็นคหบดีชาวนาเพราะฉะนั้นโซลสลัดของเรามันจึงเป็นเรื่องของจิตวิญญาณดูนะคะคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าปลาหมึกเห็ดเนี่ยนะคะมันว่ายอยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหมือนออกตบปุ๊ดใช่มีจินตนาการที่สมบูรณ์มากในการกินอันนี้มันมีขิงเดี๋ยวมันจะทำให้แม่มีลมมีกระเทียมมีพริกอ่อนๆทำไมแม่ถึงเชียร์อันนี้มากกว่าซีฟู้ดซีฟู้ดก็อาจจะต้องไปเป็นอันนู้นนะมันจัดมันจัดไปแต่ร่างกายคุณแม่ทนไม่ได้ตอนนี้ที่เขาต้องทำจัดเพราะว่ามันขาวแต่ว่าเวลาที่มันเป็นเห็ดเนี่ยมันไม่ขาวก็อย่างนี้ก็ได้มันแน่นมากด้วยคุณภาพนี่ลูกภาคภูมิใจแล้วนะหมดเพราะว่าเยอะนะแต่ไม่ถามมันนะก็ทำมีคนอื่นกินหรือเปล่ามีครับมีคนชอบกินปลาหมึกมันอร่อยกว่าไม่ข้าวขับถ่ายต้องดีก้อนหั่นเห็ดมากค่ะชอบไอเดียอาจารย์ทองก้อนหั่นเห็ดค่ะเหมือนปลาหมึกต้องเห็ดเหมือนปลาหมึกอร่อยมากตอนสาธิตถ่ายไหมป่ะตอนที่ก็ทำอ่ะไม่ได้ถ่ายครับ
ต่อไปนี้นะคะตากล้องไม่ต้องตามยายไปตามขั้นตอนการทำนี่ทองก้อนเธอต้องขยันพูดหน่อยแม่นกก็ทำเรื่องแป้งมันฮ่องกงให้แป้งมันฮ่องกงก็คือว่าส่วนผสมของตัวแป้งมันสำปะหลังกับแป้งเท้าเยี่ยมอมมันก็จะเป็นแป้งมันฮ่องกงแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งแป้งมันแป้งพวกเนี้ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะแม่แม่เนี่ยนะกินเส้นหมี่เขาเนี่ยต้องพูดถึงเขาหน่อยลูกศิษย์คุณแม่นะที่ส่งเส้นหมี่ทั่วโลกอ่ะเส้นหมี่ก็จะเป็นแป้งเดี๋ยวเอาชื่อมาแล้วส่งเป็นแม่จิตประพศรนี่ส่งมาให้เรานี่เยอะมากเลยลูกทำอะไรยี่ห้อไวๆนี่นะจ้ะโอ้เจ๋งมากเลยขอชื่นชมนะว่าเพราะว่าเส้นหมี่ไวๆเนี่ยทั่วโลกแม้แต่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์เองที่เวลาผมไปดูครัวเขาก็ใช้เส้นหมี่ไว้เพราะว่ามันเหนียวเขาส่งทั่วโลกมันเหนียวมันเหนียวมากแล้วก็ดีแคลร์ให้เป็นอันดับหนึ่งร้านในจิตประพัฒน์สอน3คนมาจากนี่เลยยายก็เลยนี่แหละค่ะได้เป็นคล้ายๆกำลังเนี่ยเป็นวันนี้ฉันได้เยอะดีใจนะครับดีใจดีใจมากที่ได้กินข้าวได้แล้วก็อร่อยด้วยขอบอกค่ะว่าคุณจะไม่เคยได้กินอย่างนี้มาก่อนเลยถ้าคุณไม่มาที่นี่จริงไหมทองก้อนก็อย่างนี้นะครับก็ขออธิบายซ้ำนิดนึงว่าเยื่อไผ่เขาเรียกเยื่อไผ่แต่จริงๆแล้วมันคือเห็ดเยื่อไผ่แล้วก็มีสารประกอบที่สำคัญคืออะมิโน17ชนิดที่จำเป็นกับร่างกายถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะค้นสืบค้นได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะสำหรับฮ่องเต้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องฟื้นฟูต้องใส่เครื่องตุ๋นพร้อมเกากี้คอมทั้งหมดเลยที่เป็นเครื่องตุ๋นนะคะปักเคียงอะไรพวกนี้เครื่องตุ๋นทั้งหมดในตระกูลยาจีนทองก้อนช่วยหยิบน้ำจิ้มมาให้แม่หน่อยแม่จะเทสกับอันนี้ใช่ไหมครับอืมคือแม่อยากเทสได้ไหมใช่ครับมันจะมันไม่ผิดใช่ไหมลูกไม่ผิดครับเพราะว่าบางทีเมื่อกี้เรากินซุปแล้วไงเราจะลองกินแบบที่มันกินแบบมีก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูได้ดีมันลดอะไรได้ไหมฮะรู้ไหมว่ามันยิ่งอร่อยใหญ่เลยมันเยื่อไผ่อ่ะมันลดการอักเสบของเนื้อเยื่อได้ดีสารประกอบที่สำคัญอันนี้พูดถึงในเชิงวิทยาศาสตร์นะจ้ามันลดเยื่อไผ่มันจะแสดงว่ากระเพาะแม่อักเสบเนื้อเยื่ออะไรต่างๆกระเพาะได้อยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรมีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวขอขอบคุณก่อนนะคะคนที่อาสาสมัครที่ช่วยบริจาคเรื่องของเส้นหมี่มานะคะชื่อคุณแม่มิ้นเพราะว่าเป็นแม่ในกลุ่มจิตประพัฒน์สอนด้วยชื่อคุณแม่มิ้นศาสนีวงสุรกัยค่ะแล้วก็คุณพ่อชัยวัฒน์เปี่ยมกุลวณิชนะฮะที่ร่วมบริจาคเส้นหมี่มาให้เราไม่ใช่ให้น้อยนะลูกให้กันตลอดชีวิตก็จริงๆแล้วอาหารที่ทำจากเส้นหมี่เนี่ยมีหลายเรื่องมากเลยที่ทำได้ถ้าสมมติว่าถ้าอาหารไทยที่ไม่ค่อยมีกินกันมากนักก็คือมีผัดอะไรอ่ะที่มันลอยๆอยู่ในน้ำต้นอะไรนะผักบุ้งกระเฉดกระเฉดผัดมีเหรอโอ้โหฉันได้ไหมเธอดีจ้ะฉันไม่ใช่หมูปล่อยนะโอ้โหลูกกินอร่อยหมดทุกอย่างที่ชูหน่อยคือแบบรู้ว่าลูกเขาจะมีความสุขอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่อันเนี้ยแม่มีความสุขเขาต้องรู้สองสามวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปทานอาหารอะไรในครัวเลยเพราะว่าทำงานตลอดเมื่อเช้านี้ประชุมก็ไม่ได้กินเลยกินของพี่หมอนุ้ยเช้าเสร็จหมดละไม่ได้กินละอันนี้ถือว่าวันนี้ครบกลุ่มครบกลุ่มครบกลุ่มอาหารนะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นอาหารฟื้นฟูที่ดูเจ๋งมากๆวันนี้แม่ก็ต้องทำงานนะไม่มีคำถามใช่ไหมแต่แม่มีงานใช้ต่อเลยมีแต่คำชื่นชม
โอ้โหหน้าเด้งลูกฉันอยากต้องการเสียงเสริญๆย่นๆนะจ๊ะไปไหนกันไปไหนล่ะคะไปเถอะจ๊ะก่อนไม่มีคำถามจะไปแล้วไม่มีคำถามก็ไปก็พยายามอธิบายคือคนดูขนาด300คนได้ในมื้อกลางวันที่นั่งดูกับเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพราะเราไม่มีอะไรหยาบคายเลยทุกอย่างเนิบช้าปลูกปรุงแปลงปันจนกระทั่งเราแก่ๆ ก็แข็งแรงที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือเดี๋ยววันนี้ค่ะจะต้องพาเนี่ยค่ะดร.ทองก้อนเข้าไปดูต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าอากาศมันต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะเอาต้นไม้ใหญ่หน่อยสิก็ต้นไม้ใหญ่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับแม่เป็นช่วงที่กำลังผลิใบใหม่แตกใบใหม่ก็มีต้นของไซย้อยของพี่ติ่งที่ยังอาจจะต้องฉีดถี่ขึ้นก็ประสานงานกับแม่ชีออฟไปแล้วว่าเราจะต้องให้เพิ่มยังไงแล้วก็ส่วนระบบรากอะไรก็เห็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่แม่ไม่ต้องกังวลมากอย่างนี้แม่ขอเป็นทริคเรื่องต้นไม้นิดนึงเนาะว่าต้นไม้อะไรที่เปลือกมันเขียวอย่างกรณีของไซอ่ะมันได้เปรียบตรงที่เขาไม่ต้องสังเคราะห์แสงทางใบก็ได้ระบบต้นกับระบบรากของเขาอ่ะสามารถสังเคราะห์แสงได้ที่ลำต้นใช่ครับที่เขียวใช่ครับเช่นไซบาบาใช่ครับบาบาเขียวนะครับแต่ไอ้แดงหอมไม่นะแดงหอมเป็นไม้ที่ฟื้นตัวช้าเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเติมอาหารอย่างผมก็ดูรายงานของแม่ชีที่ดูโซน4ก็บอกว่ามันขึ้นที่โคนแล้วแสดงว่าระบบรากมันกลับมาแล้วแต่การส่งอาหารเนี่ยบางทีท่ออาหารแห้งก็ส่งไม่ขึ้นเราก็ต้องพยายามฉีดยอดไว้ฉีดอาหารข้างบนยอดไว้เพื่อเวลาที่มันสังเคราะห์ถ้าอาหารอย่างกรณีสารฮอร์โมนเพื่อการเติบโตอย่างออกซินอย่างเงี้ยออกซินเนี่ยมันสร้างที่ยอดที่ปลายยอดที่ปลายกิ่งอย่างเงี้ยตอนนี้เขาสร้างไม่ได้เพราะเขาโดนตัดมามันจะต้องสร้างจากยอดแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างเท่านั้นเพราะว่าออกซินเดินทางเดียวหมายถึงว่าจากยอดลงมาข้างล่างเท่านั้นแล้วค่อยมาสะสมไว้ที่รากก่อนแล้วก็ค่อยดันขึ้นไปใหม่แต่ไม่ไปในรูปของออกซินออกซินจะอยู่ขึ้นข้างบนแล้วก็ลงล่างอย่างเดียวเป็นสารประกอบอื่นเป็นฮอร์โมนอีกตัวนึงเรียกว่าไซโตไคนินเพื่อจะไปแตกตาข้างเพราะฉะนั้นที่เราฉีดไปสังเกตว่ามันไปลงไปข้างล่างแล้วก็แตกยอดข้างล่างแล้วหมายถึงออกซินลงแล้วแต่ไซโตไคนินยังสร้างไม่ขึ้นเพราะว่าเปลือกอาจจะแห้งความรู้ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขานะแต่อย่างในกรณีต้นไทรก็ไม่ต้องห่วงมากถ้าฉีดไปแล้วมันขึ้นดูแลแล้วมันต้นผิวต้นมันเขียวขึ้นแสดงว่าคลอโรฟิลล์มันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันก็สังเคราะห์อาหารแล้วน่ารักกินเสียงดังอร่อยเลยนะลูกยายเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมกินแบบกินดีมากเลยกินไม่กินคุณยายอร่อยเลยอ่ะเราต้องหยุดคุยเลยเนี่ยอาหารไปทั้งทางบนและทางล่างน่ารักจริงๆหลานเวลาดูอะไรก็ต้องดูดูให้เข้าใจแล้วก็ท่องแท้กับมันจริงๆใช่ใช่เราจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเราไปมัวดำน้ำว่าเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเข้าใจข้อมูลวิทยาศาสตร์เยอะๆว่าไอ้นี่มันเดินทางยังไงมันขึ้นยังไงมันออกยังไงมันส่งผลยังไงอย่างถ้าสมมติว่าต้นไม้มันดูชรุดมากเกิดอะไรขึ้นอ๋อยกตัวอย่างให้แม่ฟังแปลงกุหลาบแม่เห็นไหมไอ้ฝั่งที่มันโดนแสงช่วงนี้ตะวันอ้อมเข้าปึ๊บไอ้ตรงไหนที่โดนแสงมากไม่โตแต่ไอ้ฝั่งที่มันบังหินอยู่เห็นไหมแม่มันชะเง้อมันชะเง้อมันทะลึ่งอ่ะทะลึ่งมันโตมันเขียวมันสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าออกซิเจนมันหนีแสงตรงไหนที่แสงไม่กระทบออกซินมันจะทำงานได้ดีขึ้นออกซินมันอยู่ที่ต้นไม้เหรอใช่ครับอยู่ที่ต้นอยู่ที่รากก็เหมือนกับช่วงนี้ตะวันมันอ้อมข้าวก็ยกตัวอย่างให้แม่ดูมันดูกุหลาบใช่ดูกุหลาบนะพอตะวันอ้อมข้าวปุ๊บไอ้ฝั่งที่ไม่ค่อยโดนแสงมากนักมีแสงแต่ว่าไม่โดนแสงตรงๆมากนักจะโตงาม
โอ้นี่คือออกสีโอ้งั้นเดี๋ยวแม่ต้องไปดูใหม่อันนี้สอนหมดแล้วนะอันนี้สอนหมดแล้วไม่อันนั้นมันสอนแบบเลคเชอร์มันไม่ดูจริงแล้วแม่ก็ไม่ได้ฟังก็อย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นก็จะรู้ว่าธรรมชาติเป็นยังไงนี่ผมอะตอนนี้ถ้าถามผมในความรู้สึกว่าตะโกนพืชใบอ่อนทั้งหลายไม่ว่าผักไม่ว่าอะไรหรือกุหลาบสิ่งที่เป็นปัญหาตอนต้นฤดูแบบนี้อากาศหนาวเนี่ยปัญหาของเขาคือน้ำค้างเยอะก็จะเป็นอากาศเย็นด้วยโรคลาน้ำค้างง่ายมากกระจายไวมากแล้วก็เอาอยู่ยากมากก็ต้องฉีดซิงค์ฉีดซิงค์ซิงค์เพื่อไม่ให้ลาขึ้นใช่ครับอันตรายไหมลูกซิงค์คือธาตุอาหารตัวหนึ่งอ้าวลูกต้องพูดหมายว่าต้องฉีดธาตุอาหารที่ชื่อซิงค์เพราะว่าพอมาพูดว่าซิงค์แม่เองเนี่ยบอกคืออันตรายไหมลูกมันคืออยู่ใน16ธาตุอาหารโอเคเป็นกลุ่มของคีเลตคือธาตุอาหารที่เป็นโลหะนี่นะรายการอาหารของเราจะไปถึงรายการอาหารต้นไม้เลยนะคะเห็นยังครับว่าทองก้อนก็เก่งหลายเรื่องแล้วก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้ถ้าเราลดน้ำล้างใบตอนเช้าได้เราก็จะได้เปรียบพยายามอย่าลดเย็นอ๋อไม่ลดเย็นให้ลดตอนเช้าล้างใบล้างแล้วก็ฉีดซิงค์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่ค่ะใช่อ้าวต้องรดเช้านะคะอย่างแม่ตะวันที่เขาดูตรงแปลงไม้พันปีไม่เห็นนะไม่เห็นกุหลาบตรงพันปีไหมสวยงามสวยแล้วก็ไม่เป็นลาเลยไม่มีลาจับใบเลยแสดงว่าเขาดูแลได้ตามวิธีการกลับมาแล้วตั้งแต่ไปชอบปีนต้นไม้ตะวันชอบทำอะไรแพงๆก็มันมีรายละเอียดดีเทลลึกๆของมันทุกเรื่องแหละขอบใจแม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะทำให้ลูกดีใจว่าบิดคือนานๆคุณแม่จะทานอะไรได้หมดถ้วยแล้วก็ต้องบังคับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยนี่พูดจริงนะแล้วลมเริ่มออกละโอ้จริงเลยก็แม่ก็ไม่เก่งไม่เก่งกล้ามเนื้อแม่ก็จะไม่เก่งไม่เป็นตะคริวคือวิถีของชีวิตมันเปลี่ยนได้ง่ายด้วยอาหารแค่มือสองมือเองนะแม่ไม่รู้ไหมเธอดูหลานฉันสิเติบโตแบบอ่ะให้หมดนะคะแพ้ยายไม่ได้นะ You are what you is เราไม่เหลือเลยแม้แต่เส้นเดียวนะคะลูกอ่ะทำไมไม่มีคำถามเลยเขาทุกคนเขามีความเพลินไงมาแม่จบแล้วเดี๋ยวแม่จะก็อยากจะขอบพระคุณนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเป็นหนึ่งในความรักในครอบครัวนะคะที่จริงเนี่ยเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวเอาเข้ามาด้วยเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้พี่หมอนุ้ยไม่อยู่ก็เลยให้เข้ามาดูว่าเลี้ยงไก่ยังไงเลี้ยงเป็ดยังไงนึกถึงปล่อยมั้ยครับน่ารักดีเด็กผู้หญิงผู้ชายรุ่นเนี้ยแล้วก็ขอบวชต่อก็เพราะว่าโรงเรียนปิดมาบวชแค่อีก9วันแค่ปีใหม่แล้วก็จะออกไปวันที่3โรงเรียนเปิดปรากฏว่าโรงเรียนไม่เปิดอยู่ที่นี่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพนักงานรับแขกคุณแม่ก็เลยพาเข้ามาให้รางวัลว่าอ่ะมากินให้พ่อทองก้อนเขาทำอาหารให้กินถ้าคนแก่อายุอย่างนี้กินกับเด็กกี่ขวบคะ6 ขวบขึ้นจ้ะอะไรอะไรนี่เท่าหมูปล่อยเลยเห็นมาแล้วกินเหมือนกันแล้วผ่านเลยเนี่ยผ่านเลยค่ะหมูปล่อยตอนนี้ก็ไปโรงเรียนนะแล้วก็โอ้อันตรายนะต้องโรงเรียนนั้นมี 6,000 คนแล้วก็เรียนหนักมากตอนนี้เพราะว่ายิงฤทธิ์เขาเรียนแบบอินเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าอยากไปเรียนภาษาจีนไม่รู้ไปติดใจอะไรครูภาษาจีนนี่ฮาวนี่ฮาวก็ไปโรงเรียนภาษาจีนเพิ่มก็วุ่นก็เป็นภาษาที่ดีเพราะว่าจีนก็เป็นพี่น้องเรานะคะมองกันแบบว่าภาษาไหนก็ดีหมดก็วันนี้ก็เอาพ่อมาทำซุปให้ยายกินหมูปล่อยก็ต้องกินด้วยนะคะกินที่บ้านเขาทำสปาเกตตี้ไว้ให้ลูกอ่ะนะเขาก็กินอะไรไม่ยากเท่าไหร่นี่ตอนเย็นผมกลับไปผมก็ไม่ได้ไปไหนนะแม่ผมก็เอาข้าวเหนียวมาทอดหมูมากินเองก็กินเองกินบะจ่างบ้างอะไรบ้างแล้วก็กินพร้อมหน่อยก็ได้พร้อมหน่อยก็ได้เดี๋ยวตอนเป็นเชฟเทเบิลจะอ้วนไปไม่ได้หรอกนะผอมอีกสักนิดนึงจะเล็กฮะเยอะเลยทำไม
ควายผอมไม่สวย วันนี้ควายหนึ่งตัวกับคุณแม่ไม่ใช่เป็นแม่ควายนะคะเดี๋ยวค่ะแล้วก็ไก่ซิลกี้พูดเล่นก็ถือว่าอาหารที่ดีที่สุดคือสติปัญญาแล้ววันนี้ก็ให้ความรู้เยอะเรื่องต้นไม้ก็รู้สึกเบาใจขึ้นเพราะว่าโอ้โหมันแรงจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ตอนที่เขาไฟไหม้กันน่ะแม่ก็ยืนดูลูกดูสิมันผิดกฎหมายอะหรอแม่อันนั้นก็ว่ากันไปว่ากรรมใครกรรมมันแต่ว่าลูกอยากจะอธิบายให้แม่เข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยเขาคุยกันตลอดเวลาคุยไหมคุยกันด้วยทางเคมีคุยกันด้วยฮอร์โมนคุยกันด้วยรากอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะอย่างสมมติว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งกำลังใบร่วงลงแอปเซซินกับแอทิลีนกำลังทำงานฮอร์โมน2ตัวนี้เขาก็จะโชว์ไอ้กลิ่นใบบอกอีกข้างๆว่าให้ร่วงให้ถึงเวลาแก่ถึงเวลาร่วงเพื่อจะผลิใบใหม่เขาก็จะพากันร่วงก็จะมีไม้บางต้นที่บอกว่าไม่สื่อสารกับใครเหมือนคนไม่พูดกับใครมันก็จะแบบว่าเป็นไปตามยถากรรมของต้นไม้นั้นๆไม่ได้เป็นสังคมไม่ได้เป็นโซเชียลแอบด่าใครไหมเนี่ยไม่พูดให้ฟังว่าต้นไม้เวลาที่มันร่วงต้นนึงอะแม่ถ้าต้นนี้ต้นนึงมันร่วงไอ้ข้างๆเนี่ยมันจะร่วงด้วยเออจ้ะเพราะว่ามันสื่อสารกันว่าถึงเวลาที่จะต้องแบบว่าผลิใบรับแสงใหม่อย่างนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้ใบไม้กำลังสื่อสารกันว่ามันเป็นฤดูที่เขาจะต้องร่วงอย่างบอกว่าตรงศาลาแม่เห็นไหมว่าตะแบกแม่มันทิ้งใบหมดเลยเหมือนจะตายเลยแล้วบอกแม่ชีก็พยายามไปรดน้ำมันแล้วมันก็แตกใบใหม่แต่จริงๆแล้วไอ้ต้นที่ไม่ได้รดน้ำข้างบนมันก็แตกใบใหม่ของมันอยู่ดีเพราะว่ามันสื่อสารถึงกันว่าเฮ้ยต้องร่วงแล้วนะมันก็ร่วงด้วยกันหมดแต่ถามว่าต้องไปลดหรือไม่ต้องลดไม่ต้องไม่เกี่ยวถึงเวลามันก็ผีใบขึ้นมาลูกอินทรีย์มาขอกินแสดงว่าไฟไหม้เมื่อวานนั้นนกอินทรีย์แม่ไม่ตกใจมันสื่อสารก็ไม่จะมันร้อนมากคือมันจะมีนกที่ตื่นเต้นก็คือนกนางแอ่นเวลาที่ไฟไหม้เขาจะบินมากินแมลงที่หนีไฟเขาจะกินแมลงยิ่งไล่ตามกินแมลงเขาก็หาอาหารของเขาเพราะฉะนั้นก็มองทุกอย่างอย่างเข้าใจจะเป็นธรรมชาติครับมันเป็นธรรมชาติของเขาไม่ต้องกังวลอะไรนะคะวันนี้ทุกคนต้องมีความสุขแล้วก็มีปัญญาเป็นเหมือนเครื่องนำทางให้ถึงความจริงมองทุกอย่างอย่างเข้าใจก็คือมองทุกอย่างอย่างเข้าถึงความจริงนี่แม่ก็ขออีกสัก2นาทีได้มั้ยได้ก็คืออย่างนี้เวลาที่มีไฟป่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็นั่งคุยกับพี่กบแหละว่าถ้ามันเป็นโดยธรรมชาติเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะมันเป็นการทำให้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาทับถมกันเมื่อต้นฤดูหนาวก็คือตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาใช่ไหมมันก็จะไปทับถมอย่างนี้ทีนี้ก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรต้นไม้มันก็จะติดผลช่วงเนี้ยติดผลแต่ยังไม่แก่ พอมันจะเริ่มแก่ก็คือมันจะไปแก่ช่วงกุมภามีนาเมษาไฟโดยธรรมชาติก็คือจะไปช่วยล้างดินก็คือทำให้เกิดไฟป่าถ้าไม่สะสมมากเกินไปนะมันก็จะไปล้างดินนักวิชาการกับเขาเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติการ NGO ก็จะไม่คุยกันไม่รู้เรื่องตรงนี้ฝั่งป่าไม้ทางทรัพยากรธรรมชาติก็บอกอยากชิงเผาเพื่อไม่ให้มันหนาไปแล้วพอมันหนาไปปุ๊บถ้าเราไม่เผามันเลยเนี่ยมันหนาไปปุ๊บไอ้เปลือกไม้ที่มันเคยทนอุณหภูมิได้เนี่ยมันจะทนไม่ได้แต่ถ้ามันบางหน่อยมันลุกนิดเดียวนิดเดียวไปเลยแล้วก็ไอ้ต้นไอ้ลูกไม้ที่มันหล่นลงมาใหม่มันก็จะมีโอกาสถึงดินมันก็จะงอกใหม่มันจะงอกงามที่ก็เลยเถียงกันไม่จบเพราะว่า PM 2.5 ก็มาเกี่ยวเผาไม่ได้เผาแล้วเป็น PM แต่มันก็เป็น PM จริงนะก็เป็นจริงมันเป็นจริงนะวันนี้ของเราจากเขียวเป็นส้มเลยนะลูกพอเจ้าหน้าที่ไฟป่าทำงานหนักๆมากๆไม่ไหม้เลยแม่หนาอย่างนี้ไอ้นั่นแหละเวลาที่มันไหม้ทีเดียวหมดเลยไม้ที่แบบเปลือกออกแบบมาให้ทนอุณหภูมิได้ขนาดนี้ทนไม่ได้อันนั้นคือไหม้เลยก็
ทางรัฐก็คงจะต้องสื่อหาสื่อวิธีการทำความเข้าใจกับระบบธรรมชาติให้มากขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าก็ไปให้ถึงที่สุดของแต่ละเรื่องของคนที่มีความชำนาญแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้มันไปถึงเป็นแพ็กเกจเดียวกันคือการสื่อสารกันอย่าคิดเองอย่าเออเองอย่าเป็นคนตัดสินไปเองให้ทำความเข้าใจในระหว่างองค์กรกับองค์กรในระหว่างบุคคลกับบุคคลในระหว่างเจเนเรชันหนึ่งกับอีกเจเนเรชันหนึ่งนั่งกันเนี่ยสามเจนเลยนะคะแต่ว่าอาหารอร่อยในเมนูอันเดียวกันอันนี้เรื่องจริงหมดเลยค่ะของหลานก็หมดของยายก็หมดแล้วเดี๋ยวอิ่มไหมแม่อิ่มอิ่มพอเลยค่ะพอเลยเดี๋ยวกินยานอนเลยแล้วแม่จะอิ่มนานด้วยเพราะแม่มีไฟเบอร์เยอะไฟเบอร์มันไปอยู่ท้องโอ้อย่างนี้นะอ้วนก็ไม่อ้วนแข็งแรงอีกต่างหากแถมยังมีเลือดฝาดดีเด็ดเลือดฝาดดีเพราะฉันของเด็กก็มีอยู่แล้วล่ะลูกก็เอาเป็นว่าวันนี้เรา3คนนะคะลาไปก่อนเจนหลานเจนลูกเจนแม่เจนยายนะคะก็เชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้จะเป็นแรงบันดาลใจถ้าสนใจเชฟทองก้อนนะคะโปรดติดต่อเข้ามาเลยค่ะเราจะทำเชฟเทเบิลคุณจะเป็นหนึ่งใน15ที่นั่งของเราที่จะเป็นเชฟเทเบิลครั้งแรกเดี๋ยวพี่ติ่งไปจัดการเขาเริ่มวางแผนแล้วว่าจะอย่างที่ฟังเมื่อเช้าเนี่ยว่าจะเอาตอนกุมภาพันธ์ถ้าโควิดจบผักหญ้าแล้วก็กำลังสง่างามเดี๋ยวก็มีโอกาสแบ่งปันกันนะคะวันนี้เราลาไปก่อนค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปบอกแม่เข้ามาหนึ่งเป็นหนึ่งในเชฟเทเบิลกินเลยอร่อยจริงจริงอยากให้พี่ติ๋งได้ทานด้วย